ออฟปองศักดิ์เผยล็อกคิวแต่งงานไว้แล้วแต่มีจุดต้องจบรู้ตัวบีบแฟนเป็นพ่อบ้านออฟปองศักดิ์รับอายที่ต้องยกเลิกงานแต่งรู้ตัวบีบแฟนเก่าเกินไปอยากให้เป็นพ่อบ้านเปิดสัญญาณทำให้รู้เป็นซึมเศร้าเคสเร่งด่วนนักร้องเสียงดีออฟปองศักดิ์เปิดใจในรายการคลับฟรายเดย์โชว์เรื่องราวความรักสุดช้ำถึงขั้นล็อกคิวแต่งงานไว้แล้วแต่มีจุดที่ต้องจบพร้อมเผยสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าเคสที่ต้องเข้ารับการรักษาด่วนในวันนั้นที่เราสูญเสียคุณแม่ไปคือสาเหตุที่ทำให้ออฟเป็นซึมเศร้าคือออฟไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นซึมเศร้าหลังจากนั้นเพราะว่าเจอหลายๆเรื่องพร้อมกันมันไม่ใช่เรื่องคุณแม่เรื่องเดียวมีเรื่องแฟนด้วยออฟรู้สึกถึงสัญญาณของตัวเองมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าตอนที่มันเกิดขึ้นกับเราเอาเท่าที่ออฟสะดวกและเล่าไหวได้เรารู้สึกเองจับได้เองออฟรู้สึกถึงสัญญาณคือเหมือนเราพยายามอยู่กับมันก่อนออฟพยายามอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้วเราก็พยายามทำความเข้าใจกับมันว่ามันคงเป็นอาการของคนปกติของคนที่สูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆออฟรู้สึกว่าเหมือนเคมีในสมองมันวิ่งไปทั่วเลยรู้สึกว่าเราเหมือนคนจะเป็นบ้าอารมณ์มันจะแบบบางทีเรารู้สึกเราอยากจะตายโดยไม่มีสาเหตุบางทีเรารู้สึกเราอยากจะจบชีวิตไปแล้วก็มองตัวเองว่าทำไมชีวิตเราไม่มีความสุขเลยแล้วก็เหมือนพยายามทำความเข้าใจกับมันแต่สุดท้ายก็ทำความเข้าใจกับมันไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่แหละครับออฟก็วิ่งไปบอกพี่สาวว่าพาไปหาหมอหน่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นบ้าจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเราอยากผูกคอตายไปเลยบางทีเราห้ามไม่ได้ว่าเราอยากจะทำมันหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นแวบหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบางทีก็อยู่ดีๆก็นอนก็คิดว่าแบบเอ๊ะเราจะตายอย่างดีจริงๆแล้วถ้าเกิดดูอยู่อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งออฟทำที่ถูกมากคือเลือกหาหมอและไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือตอนนั้นได้ปรึกษาใครก่อนบ้างไหมไม่ได้ปรึกษาใครเลยคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทคราวทีออฟมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะเป็นเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราออกไปเจอคนแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการที่เรามีชีวิตของเรามากๆแต่ว่ามันก็จะมีบ้างแวบที่มันแบบเรารู้สึกว่าเคมีในสมองมันวิ่งไปทั่วเลยครับมันเหมือนมันเป็นน้ำที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากๆเราเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆแต่ทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่บางทีแล้วเราก็ห้ามความคิดนั้นไม่ได้แต่จริงๆนะบางทีเราก็เผลอตัวตัดสินเนื้อเราจะเห็นบางคนที่บอกเป็นซึมเศร้าเหรอจริงเหรอเขาเป็นซึมเศร้าได้อย่างไรเพราะทุกคนมองว่าภาพของออฟคือความเฮฮามีความสุขร่าเริงสม่ำเสมอพอออฟได้ปรึกษาคุณหมอเสร็จปุ๊บตอนแรกออฟบอกพี่สาวว่าให้พาไปหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ปกติแล้วพ่อไปคุยกับคุณหมอปุ๊บเราเป็นเคสกรณีเร่งด่วนที่ต้องรักษาเลยส่วนในเรื่องของความรักครั้งล่าสุดถึงขั้นถ้าทาบทามผู้ใหญ่ไว้ขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไปต่อไม่ได้สาเหตุมันเกิดจากพอเราต้องแยกกันไปต่างคนต่างทำงานแยกกันไปต่างคนต่างใช้ชีวิตตอนแรกอยู่ด้วยกันแต่พอเขาเริ่มที่จะมีชีวิตของตัวเองมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยได้สิ่งที่เราเคยมีหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราเองก็ได้ที่เราดันมองความสุขที่เราเคยมีด้วยกันน้อยลงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้บทที่มันยากที่สุดคือบทที่เราจะต้องโทรไปบอกคนเหล่านั้น
ที่เราเคยบอกว่าเดี๋ยวมางานเราหน่อยนะนี่คือเป็นจุดที่ยากที่สุดครับแล้วโทรบอกพี่ชอดว่าพี่ชอดไม่ได้บอกออฟปองศักดิ์ไม่ได้บอกครับพี่ชอดอยู่ๆก็เงียบไปคิวยังล็อกอยู่เลยยิ้มออฟปองศักดิ์911เลือกวันได้หัวเราะเราได้ลองพยายามไหมมันอาจจะแค่ช่วงเวลาหนึ่งออฟปองศักดิ์พยายามแล้วครับไม่รอดไม่รอดจริงๆมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่อยากบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าคนเรามีสิทธิ์ผิดพลาดในความรักได้เสมอเพราะว่ามันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากแต่จากครั้งนี้เช่นกันครั้งที่เราเข้าใกล้กับการแต่งงานซึ่งเป็นความฝันของเราเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างออฟปองศักดิ์ออฟว่าอย่างแรกเลยคือให้เวลากับมันมากกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าเราอย่ารีบถ้าสมมุติว่าจะแต่งงานปกติเขาก็ต้องคุยกันว่าจะอยู่อย่างไรอยู่บ้านใครซื้อที่ปลูกบ้านหรืออยู่คอนโดที่ฉันบ้านเธอแม้แต่เรื่องเงินว่าจะแบ่งอย่างไรมันมีเรื่องที่จะต้องวางแผนกันเยอะมากเราคุยกันไหมออฟปองศักดิ์คุยกันครับก็อยู่บ้านออฟอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่คอนโดที่มันใกล้ที่ทำงานเราก็มีคอนโดคือออฟจะเป็นประเภทแบบออฟอยากได้พ่อบ้านคือคนที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาคือไม่ต้องทำอะไรดูแลเราอย่างนี้เหรอเหมือนฉันออกไปทำงานแล้วเธออยู่ดูแลฉันนะฉันกลับบ้านฉันจะเห็นเธอยืนยิ้มอยู่ออฟปองศักดิ์ใช่ครับออฟจินตนาการภาพเป็นอย่างนั้นไงบางทีบางอย่างเป้าหมายอย่างเช่นรักควรต้องมีคำว่าแต่งงานแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่ถึงตรงแต่งงานตอนอยู่ด้วยกันสองคนมีความสุขหรือเปล่าอันนั้นสำคัญมากนะหลายครั้งที่เราบอกว่าเป้าหมายได้แล้วต้องเป็นเป้าหมายแน่ๆมันเลยกดดันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันหรือว่าอยากได้พ่อบ้านบางทีมันอาจจะเป็นความคิดของเราหนึ่งฝ่ายแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเขาคาดหวังว่าแต่งงานแล้วเขาจะมาเป็นพ่อบ้านเลยหรือเปล่าออฟปองศักดิ์ใช่แล้วเขาอยากเป็นพ่อบ้านไหมเอาจริงๆตอนนั้นหรือเราพยายามยัดเยียดว่าเธอก็เป็นพ่อบ้านสิพยายามครอบงำเขาอยู่ว่าจงอยากเป็นออฟปองศักดิ์ใช่ครับแล้วเขาเองกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มาเป็นพ่อบ้านให้เราแล้วเราเองก็เหมือนไปบีบเขามากพอเราไปบีบเขามากปุ๊บมันก็เลยทำให้ก็ต้องเลิกกันไปโดยปริยายอย่างที่บอกความคาดหวังแล้วครั้งนี้ถือว่าเราอกหักไหมออฟปองศักดิ์ก็อกหักนะครับครั้งนี้หักมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าอายด้วยหัวเราะตรงที่ว่าเราต้องโทรไปบอกทุกคนว่าเรายกเลิกเราคืนคิวนะThank you.